กรมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงเหตุวิสามัญฆาตกรรมแนวร่วม7คนในจังหวัดปัตตานีนะครับขณะที่แม่ทัพภาค4เดินสายประชุมทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนหลังจากเกิดเหตุครับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุปะทะกันที่บ้านกอนลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมแนวร่วม7คนส่วนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายพลโทพรศักดิ์ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงและตั้งใจพบปะกับผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและขอให้ช่วยกันสอดส่องความเรียบร้อยในพื้นที่ตัวเองโดยยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทำผิดกฎหมายทำร้ายประชาชนจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงผู้ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุด้วยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยรายชื่อและประวัติของแนวร่วมทั้ง7คนที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมด้านพลเอกเกียรติศักดิ์มณีวงศ์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นทราบว่าจุดเกิดเหตุใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแนวร่วมมานานกว่า6เดือนและแนวร่วมทั้ง7คนเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแต่เจ้าหน้าที่สืบทราบก่อนครับ